ทัวร์ลงยับก้อยนัตตี้ดรีมเสนอคอนเทนต์แฝงประเด็นคุกคามทางเพศคอนเทนต์โบ้งจนกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งสำหรับสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมกับช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมชาแนลที่ตอนล่าสุดได้เชิญเพื่อนซีวิโอเลตวอร์เทียร่วมพูดคุยแต่กลับกลายเป็นดราม่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยชาวเน็ตตั้งคำถามว่าบางช่วงบางตอนของรายการที่ดูจะเป็นการคุกคามทางเพศหรือเปล่ามันไม่ควรเอามานำเสนอหรือพูดคุยกันกับคำถามที่ว่าถ้าเลือกวันไนท์สแตนกับคนในวงการจะเลือกใครจนล่าสุดก้อยนัตตี้ดรีมก็ได้ออกมาชี้แจงพร้อมขอโทษว่าทางช่องก้อยนัตตี้ดรีมได้รับฟีดแบ็กจากเทปการทำ Trust or Dare ในคำถามเรื่องวันไนท์สแตนแล้วนะคะต้องขออภัยที่พวกเราไม่ได้มองให้รอบด้านว่าการนำเสนอประเด็นนี้ต่อสาธารณะจะดูไม่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศใดกระทำกับเพศใดก็ตามเพียงแต่มองว่าอยากนำเสนอความเป็นตัวตนและบรรยากาศที่เหมือนกันทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องของเพื่อนที่ทำกิจกรรมด้วยกันโดยได้มีการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งคุณก้าวแฟนวีคุณเบนจามินดาราที่ถูกกล่าวถึงและคุณมิเชลแฟนคุณเบนจามินและทั้งหมดตกลงอนุญาตให้สามารถออนแอร์เนื้อหานี้ได้จึงได้ปล่อยออกมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางทีมงานได้ตัดเทปส่วนคำถามนี้ออกและโทรไปขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ของพวกเราจะระมัดระวังไม่ให้เกิดความไม่เหมาะสมแบบนี้อีกค่ะขอบคุณทุกคนที่หวังดีและตักเตือนกันเข้ามาเพื่อให้เรารับทราบและได้ปรับปรุงและพัฒนาคอนเทนต์ในช่องต่อไปค่ะ